เงินหมื่นเฟส2กำลังจะมาแล้วช่วงตรุษจีนปีหน้านะครับแล้วอาจจะมีเฟส3ตามมาด้วยนะครับวันพุธกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลังจากนั้น2รัฐมนตรีช่วยคลังก็ออกมาแถลงนะครับว่าจะมีเงินหมื่นเฟส2โอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้กับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปแต่เงื่อนไขคืออะไรคนกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก่อนหน้านี้แล้วนะฮะและไม่ซ้ำกับคนที่ได้เงินไปแล้วในเฟสแรกคาดว่าน่าจะมีไม่เกิน4ล้านคนส่วนเงินจะโอนเข้ากระเป๋าของคนอายุ60ขึ้นไปเมื่อไหร่ไม่เกินตรุษจีนปีหน้าก็คือน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนมกราคมปีหน้านะครับส่วนคนที่เหลือคนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนน่าจะเป็นเงินหมื่นเฟส3ช่วงกลางปีหน้าคือเมษายนถึงมิถุนายนนะครับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านบางท่านก็บอกว่าดีใจที่จะได้เงินหมื่นแต่บางท่านบอกอ้าวแล้วคนที่อายุ30 40 50เขาไม่เดือดร้อนหรอทำไมได้แต่คนกลุ่ม60ปีขึ้นไปนะครับก็ต้องจับตานะครับเดี๋ยวรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรจะมีการแถลงข่าวครบรอบ90วันการทำงานของรัฐบาลแพทองธาร1ในวันที่12ธันวาคมนี้เพราะเห็นนายกอุ๊งอิ๊งเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าจะมีของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทยอย่างแน่นอนนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ